ครับเพื่อนๆวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านแม่เตี๋ยวหน่อยก็ร้านอยู่บ้านพ่อนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็มาทางเส้นสายแม่ริมก็ได้นะครับแยกของสิงเลยมาแล้วก็มาอยู่เทินรถกลับตรงที่สารกลางนะครับมานิดเดียวก็จะอยู่ตรงในทางซอยในโรงงานที่12เราก็ไปดูข้างในกันครับก็มาเรื่อยๆครับโอเคดูจนนิ่งที่เสงนะครับก็เข้าร้านสวยๆคนน้อยไปเลยครับครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านแวะดูหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับทำไมต้องแวะวันนี้มาเช้านะครับเจ๊เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบรรยากาศภายในร้านนะครับสบายสบายครับเพื่อนๆก็มาแล้วนะครับบะหมี่เนื้อรวมเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามากินกันอันนี้นะครับพริกแดงพิเศษของอันเจริญนะครับพะเยาเดี๋ยวจะลองดูอร่อยเปล่าใส่เข้าไปเลยครับเยอะมากก็อาจจะเผ็ดชิมดูก่อนก่อนปรุงซดน้ำก่อนใช้ได้ครับอร่อยพริกก่อนเนื้อสดบะหมี่นะครับก็อร่อยนะครับเนื้อเปื่อยนุ่มมากครับนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับครับผมเมนูเด็ดถ้าเป็นหมูก็น่าจะเป็นหมูหมักค่ะเพราะว่าเราหมักไม่เหมือนใครค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูบะหมี่นะคะแล้วก็จะมีเส้นบะหมี่ของเรานี่จะหอมมากครับบะหมี่ไข่เส้นนี้ก็คือถูกใจเลยครับก็คืออยากให้ทุกคนได้มาลองนะครับถ้าเกิดได้มาแถวนี้ก็เหมือนที่ร้านนะครับแวะเดี๋ยวหน่อยแวะมานะคะแวะมาลองดูถ้าได้มาลองแล้วจะติดใจนะครับผมแล้วก็จะมีเมนูเสริมก็จะเป็นขนมจีนโคนมที่เรารับมาจากเชียงรายโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนึงเป็นไอติมบุชมนี่จะไม่มีที่ไหนนะคะนอกจากที่ร้านเราเพราะว่ามีร้านเดียวที่เรามาขายเราไม่ต้องไปไกลถึงเชียงรายนะครับก็คือสามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยก็จะมาทานขนมจีบแล้วก็ไอติมมุนชมซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นของที่มีชื่อของที่เชียงรายเลยนะครับแล้วก็มีบริการแก๊ปกับแพนด้าครับแพนด้าฝากร้านได้ไหมครับกับร้านแวะเดี๋ยวหน่อยนะครับถ้าเกิดใครที่มาทางแถวนี้นะคะทางบ้านท่อปัตตานีหรือว่าทางเส้นสารกลางมาทำธุระนะครับก็ลองแวะเข้ามากินดูที่ร้านเราได้นะครับ